ชมพู่อรยาฟาดกลับคนแซะหลังมีดราม่าน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายแต่งตัวสวยใช้ชีวิตประจําวันตามปกติอยู่ดีๆก็เจอดรามา่าสะง้นสำหรับนางเอกสาวเบอร์ต้นของวงการชมพู่อรยาที่ล่าสุดเจอดราม่าแต่งตัวสวยทำไมไม่ช่วยน้ำท่วมที่เชียงรายโดยชมพู่อรยาโพสภาพตัวเองแต่งตัวสวยไปทานข้าวกับเพื่อนสนิทพ,ชพลชวพรลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแต่กลับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าว่า สงสารคนเชียงรายจังกำลังอดๆอ,อยากๆไม่ต้องมานั่งแต่งตัวสวยงานนี้ร้อนจนแฟนขับออกโรงป้องชมพูอาทิไปบอกรัฐบาลค่ะและเขาทำผิดอะไรคะบอกรัฐบาลน,นู่นค่ะตักกะป่วยเป็นต้นขณะที่ล่าสุดชมพูอารยาได้เคลื่อนไหวด้วยการแชร์โพสต์สายด่วนช่วยเหลือน้ำท่วมลงในอินเตอร์แกรมสตอรี่